สวัสดีครับอู๋สปินนายครับรีวิววันนี้นะครับมาเจอกับนาฬิกาสมาร์ทวอชเดือนนี้นะครับนี่คือ Oppo Watch ครับนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นแรกจากทาง Oppo นะครับเปิดตัวและวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาดที่ผมใส่อยู่นี้เลยนะครับหน้าจอใหญ่46มิลลิเมตรนะครับกับไซส์เล็กหน่อยนะครับก็จะเป็นขนาด41มิลลิเมตรครับเปิดราคาขายแล้วนะครับตัวเล็กเนี่ย41มิลจะอยู่ที่ 6,000 ทอนบาท1นะครับ 5,999 บาทแล้วก็ตัวใหญ่ที่ผมใส่อยู่นี้นะครับอยู่ที่ 8,000 ทอนบาท1ครับ 7,999 บาทรีวิววันนี้เจอกับ Oppo Watch ครับนี่คือหน้าตาของกล่องนาฬิกา Oppo Watch นะครับก็ดีไซน์ออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวอย่างนี้นะครับข้างในกล่องเนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็จะมีตัวนาฬิกาตัวเรือนนะครับที่ติดอยู่กับสายครับโดยที่ไซส์46มิลเนี่ยจะมาพร้อมกับสายสีดำแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสายแบบฟลูออโรรับเบอร์ครับก็จะเป็นสายที่มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ดีครับในขณะที่เรือนเล็กขนาด41มิลเนี่ยจะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือจะมีสีชมพูเลยนะครับตัวเรือนจะเป็นสีพิงโกครับสายเป็นสีชมพูครับกับตัวเรือนสีดำแล้วก็สายสีดำนะครับในกล่องเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวเรือนนาฬิกาสายนาฬิกาที่ติดมาให้เนี่ยก็จะมีแท่นชาร์จนะครับหรือว่าแท่นที่จะสามารถวางนาฬิกานี้เพื่อเสียบชาร์จเข้ากับพอร์ต USB ได้แท่นของเขาจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูดติดกับด้านหลังนาฬิกานะครับจะเป็นแม่เหล็กดูดกึ๊บเข้าหากันอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็เสียบสาย USB ชาร์จได้เลยนะครับทาง Oppo เนี่ยด้วยความที่เชี่ยวชาญในการทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีชาร์จเร็วในสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า Woo Flat Charge นะครับพอเขาทำนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยก็เลยใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับมาอยู่ในนาฬิกาด้วยเหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นเทคโนโลยี Watch Woo Flat Charging นะครับที่เขาเคลมว่าชาร์จเพียงแค่15นาทีเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับหรือถ้าเกิดชาร์จเต็มเลยนะครับจาก0ถึง100เนี่ยจะใช้เวลา75นาทีครับเรามาเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าดีไซน์ของ Oppo Watch กันนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งหลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้นะครับที่จะนึกถึงนาฬิกา Apple Watch นะครับที่มีความคุ้นเคยกับหน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูดีเทลกันใกล้ๆของ Oppo Watch นะครับก็จะค้นพบว่าหน้าปัดตัวเรือนของเขาในไซส์ใหญ่เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง46มิลลิเมตรนะครับและเขาสามารถทำกระจกให้ดิสเพลย์ได้อย่างเต็มจอที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นเลยนะครับกระจกตรงนี้เนี่ยเป็นกระจกแบบโค้งด้วยนะครับที่ทาง Oppo เรียกว่า 3D Dual Curve Display ครับเรามาดูขอบซ้ายและขอบขวาของตัวเรือนเนี่ยจะโค้งอ้อมลงมานะครับในขณะที่หน้าจอเนี่ยก็แสดงผลได้เต็มจอสุดขอบจอจริงๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยให้ความสวยงามอย่างยิ่งครับรวมถึงตัวหน้าปัดเองเนี่ยก็มีความละเอียดสูงมากๆด้วยนะครับเรามามองใกล้ๆเนี่ยมองไม่เห็นเม็ดพิกเซลอย่างแน่นอนครับด้านขวาของตัวเรือนตรงนี้นะครับทาง Oppo เนี่ยใช้เป็นปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราแตะ1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการกลับมาที่หน้าโฮมนะครับหรือว่ากลับมาที่ตัวเรือนไม่ว่าเราจะอยู่ในเมนูไหนก็ตามนะครับกด1ครั้งก็จะกลับมาแสดงผลนาฬิกาได้นะครับทำเหมือนกับปุ่มโฮมนั่นเองครับในขณะที่ถ้าเกิดเรากดแช่ไว้นะครับก็จะเป็นการเปิดการทำงานของ Google Assistant นะครับฟังเสียงเราได้ทันทีที่เรากดค้างไว้ครับปุ่มด้านล่างตรงนี้ทาง Oppo เนี่ยอนุญาตให้เราคัสตอมได้นะครับตามแต่การใช้งานของแต่ละคนครับว่าใช้เมนูไหนบ่อยๆนะครับก็ตั้งค่าไว้ที่ปุ่มนี้สมมุติว่าชื่นชอบการออกกำลังกายนะครับก็ตั้งไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดกดปุ่มนี้ปุ๊บก็ให้เข้าสู่โหมดการออกกำลังกายครับกดปุ๊บก็จะมีเวิร์กเอาท์ให้เลือกนะครับว่าจะวิ่งจะเดินจะปั่นจักรยานจะว่ายน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้แช่ไว้ยาวๆนะครับก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับจะมีออปชันต่างๆว่าจะปิดเครื่อง power off ก็ได้ restart ก็ได้นะครับหรือว่า power saver เพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานก็ได้นั่นเองครับพลิกมาที่ด้านหลังของตัวเรือนบ้างนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับส่วน4จุดที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสัมผัสเข้ากับแท่นชาร์จนาฬิกานั่นเองนะครับที่ผมเอาให้ดูก่อนหน้านี้ในขณะที่ตัวสายนะครับของ Oppo Watch เนี่ยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยด้วยนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านบนและด้านล่างตรงนี้ครับให้เราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ดึงสายออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยตัวสายนาฬิกาเนี่ยทาง Oppo ก็จะทำออกมาขายต่างหากนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายแบบหลากหลายสีต่อไปในอนาคตนะครับให้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับถึงแม้ว่าดีไซน์จะดูคุ้นเคยนะครับแต่ว่า Oppo Watch เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายอย่างที่ Apple Watch ทำไม่ได้ด้วยนะครับรวมถึงมันเป็นนาฬิกาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS ครับดังนั้นสามารถเชื่อมต่อได้กับคนที่ใช้ Android และคนที่ใช้ iPhone นะครับสามารถที่จะเลือกใช้ Oppo Watch ตัวนี้ได้
พูดถึงว่ามันใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS นะครับก็ต้องมาพูดถึงการเชื่อมต่อกันนะครับ Wear OS เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้บนนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ Google พัฒนาขึ้นนะครับโดยที่รองรับทั้ง iOS และ Android ครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมใช้ตัว Oppo Find X2 Pro นะครับในการที่จะดาวน์โหลดแอปที่ชื่อ Wear OS มาแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับนาฬิกา Oppo Watch ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราแตะเข้าแอปWear OS นะครับเราก็จะเจอว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อ Apple Watch เอาไว้แล้วนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลต่างๆของนาฬิกาเรานะครับมาอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับให้เราได้เห็นแบบเร็วๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะแบตเตอรี่ต่างๆหรือว่าหน้าปัดนาฬิการูปแบบที่เราเลือกใช้นะครับรวมไปถึงการตั้งค่า notification หรือว่าการลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชมาก่อนแล้วก็กลัวว่าจะใช้ไม่เป็นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแค่มีแอปตัวนี้เชื่อมต่อตามขั้นตอนนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับ notification ต่างๆที่จะเด้งเตือนขึ้นมาในนาฬิกาของเราก็มักจะเป็น notification ชุดเดียวกันกับที่โทรศัพท์มือถือของเราแจ้งเตือนเราอยู่แล้วนะครับเอามาใส่ปุ๊บก็ใช้งานได้ปกติเลยครับความโดดเด่นของนาฬิกาสมาร์ทวอชแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาครับที่เราสามารถเลือกได้หลากหลายมากๆนะครับหรือที่เรียกว่า watch faces ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากดดูเนี่ยDefault แล้วของ Apple Watch เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบครับขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบนาฬิกาสไตล์ไหนนะครับบางคนก็อาจจะชื่นชอบนาฬิกาดิจิตอลบางคนก็จะชอบแบบเข็มใช่ไหมครับอันนี้ก็เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยครับมีให้เลือกหลากหลายแบบมากๆนะครับ Apple Watch เองเนี่ยก็จะมีการเน้นในเรื่องของ Activity ด้วยนะครับหรือว่าเก็บค่าสถานะต่างๆในการทำกิจกรรมของเราในแต่ละวันครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับการนับก้าวเดินต่างๆนะครับในแต่ละวันของเรานะครับตั้งค่าเอาไว้ครับแล้วก็แสดงด้วยแถบสีต่างๆเอามาโชว์อยู่บน Watch Face นะครับในขณะที่บาง Watch Face เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สนใจข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง activity ของเรามากมายนักก็อาจจะตั้งค่าว่าเป็น world clock ก็ได้นะครับดูเวลาของประเทศอื่นได้แบบเร็วๆหรือว่าจะตั้งค่าเป็นดีไซน์ต่างๆของนาฬิกาให้เราเห็นตัวเลขชัดๆเลยก็ได้นะครับตรงนี้เลือกได้ตามใจชอบจริงๆครับมีให้เลือกหลากหลายแบบมากๆแต่ที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นอื่นมาก่อนเลยนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า AI outfit นะครับแน่นอนครับว่าเราใส่นาฬิกาข้อมือเนี่ยนาฬิกาข้อมือเนี่ยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายของเรานะครับเราก็อยากจะแต่งกายให้มัน fashionable นะครับหรือว่าแต่งกายให้มันสุภาพเรียบร้อยและตัวนาฬิกาเนี่ยก็ควรจะเข้ากันกับการแต่งกายของเราด้วยครับสายนาฬิกาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในเมื่อหน้าปัดมันใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอด้วยเราก็ควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของเราให้เข้ากับการแต่งตัวของเราได้ด้วยนะครับอันนี้เจ๋งมากๆนะครับเพราะว่าทาง Oppo เนี่ยพัฒนาตัวนี้ให้ถึงขีดสุดจริงๆครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวสีขาวแบบนี้เสื้อเชิ้ตธรรมดาอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเข้ากันได้กับทุกๆหน้าปัดใช่ไหมครับแต่บางวันเนี่ยอยากจะแต่งตัวที่แบบมันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาหน่อยสมมติแต่งตัวที่มีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้นะครับเราจะเลือกหน้าปัดนาฬิกาให้เข้ากันเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Hey Tab Help นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีโหมด AI Outfit โดยเฉพาะแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ AI Outfit ครับปุ๊บเขาจะให้เราถ่ายรูปนะครับผมก็จะถ่ายรูปเสื้อผ้าที่เราจะใส่วันนี้พอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเขาให้เราเลือกครับว่าอ่ะเราจะใช้แพทเทิร์นประมาณนี้ก็คือจะใช้สีประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเจเนเรตหรือว่าสร้างหน้าปัดนาฬิกาให้เข้ากับชุดที่เราแต่งกายวันนั้นหูเก๋มากเลยนะครับกดปุ๊บตัวแอปเนี่ยก็จะเจเนเรตขึ้นมาครับได้แพทเทิร์นมาครับนี่ครับก็จะประกอบไปด้วยแพทเทิร์นที่มีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับหลากหลายแบบเลยครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้จะเป็นแบบเข็มก็ได้นะครับจะเป็นหวานแหววก็จะมีลายดอกไม้ขึ้นมาหน่อยหรือว่ามีแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมชอบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับดูแล้วน่าจะเข้ากันได้นะครับปุ๊บก็เลือกฟินิชเลยครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าปัดนาฬิกาของเราทันทีเลยนะครับก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นลายสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับตามที่เราเลือกไว้สะดวกสบายง่ายๆเปลี่ยนได้สบายๆเลยใส่ให้น้องมาริโอด้วยเราก็เอามาใส่เข้ากับการแต่งกายของเราเท่ไปเลยนอกจากที่เราสามารถถ่ายรูปนะครับให้มันสร้างแพทเทิร์นสีต่างๆขึ้นมาหรือว่าสร้างหน้าปัดนาฬิกาได้แล้วนะครับในแอปนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเลือกรูปถ่ายได้ด้วยนะครับบางคนอยากได้รูปถ่ายที่เราชื่นชอบนะครับรูปครอบครัวรูปแฟนรูปหมาอะไรต่างๆเนี่ยก็เลือกจากคลังรูปภาพของเราให้มาแสดงเป็นหน้าปัดนาฬิกาที่มีรูปที่เราชื่นชอบได้เช่นเดียวกันครับทีนี้ด้วยความที่มันใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS ของ Google นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับเซอร์วิสของ Google อยู่แล้วนะครับนาฬิกาเดือนนี้เนี่ยต
อบโจทย์เราได้แทบทุกอย่างเลยนะครับมีเซอร์วิสของ Google สามารถที่จะลงแอปเพิ่มเติมจาก Play Store ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับจริงๆก็ใกล้เคียงกับนาฬิกาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS ทั่วๆไปแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากนาฬิกาที่ใช้ Wear OS ทั่วๆไปก็คือความที่มันมีดีไซน์หน้าปัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่แหละครับถ้าเกิดใครได้เข้าไปดูข้อมูลนะครับว่านาฬิกาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS เนี่ยในตลาดมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยจะค้นพบว่าเกือบทั้งหมดนะครับเป็นหน้าปัดทรงวงกลมหมดเลยนะครับดังนั้นประสบการณ์การใช้ Wear OS บนหน้าปัดสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับจะให้ความรู้สึกว่ามันเต็มตามันเต็มหน้าจอใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับหลากหลายฟีเจอร์เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่ากดแช่ปุ่มบนค้างไว้เนี่ยเป็นการเปิด Google Assistant นะครับให้เราสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ที่หน้าปัดหลักนะครับเราสามารถที่จะสไวป์ไปทางนี้จากขอบซ้ายเข้ามานะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Google Assistant ได้อีกทางนึงนะครับหรือถ้าเกิดเราสไวป์จากล่างขึ้นบนครับจะเป็นการเปิดNotification Center ของเรานะครับซึ่งก็จะเป็น Notification ชุดเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์มือถือของเราครับลากจากด้านบนลงมานะครับก็จะเป็น Setting ของตัวนาฬิกานะครับที่จะเป็นไอคอนต่างๆให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัว Control Center นะครับที่อยู่ในแท็บ Notification ของโทรศัพท์ Android อยู่แล้วนะครับเลือกเปิดปิดเสียงเปลี่ยนโหมดต่างๆจากตรงนี้ได้ครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราลากจากขวาเข้ามาครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น daily activity ที่ทาง Oppo เนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะครับในการที่จะเก็บค่ากิจกรรมต่างๆของเราครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดปุ่มขวาบนตรงนี้1ครั้งในขณะที่เราอยู่ที่หน้าโฮมหรือว่าหน้าปัดนาฬิกาหลักนะครับจะเป็นการเข้าสู่แอปไอคอนครับที่ทาง Oppo เนี่ยได้แบ่งหมวดหมู่เอาไว้นะครับเพื่อที่ให้เราสามารถแตะเข้าแอปต่างๆได้อย่างง่ายดายครับที่อยู่บนนาฬิกาเรือนนี้นะครับแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่บนนี้นี่แหละครับสร้างประสบการณ์ให้ใกล้เคียงกับการใช้โทรศัพท์มือถือของ Oppo นะครับที่เขาเป็น Color OS นะครับจำลองมาอยู่ในนาฬิกาข้อมือแบบนี้ครับใช้งานได้ง่ายเลยนะครับอยากเข้าสู่โหมดโทรศัพท์ก็แตะได้เลยเร็วๆอย่างนี้ครับหรือว่าคอนแทคต่างๆนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจโหมดนาฬิกาโหมด Voice Recorder อัดเสียงนะครับ Google Translate นะครับที่เป็นบริการของ Google อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาแตะใช้งานเร็วๆได้ในนี้เช่นเดียวกันครับนาฬิกาข้อมือโต๊ะทำงานและอีกโหมดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะครับก็คือในส่วนของเมนู Workout นะครับที่ผมตั้งช็อตคัทไว้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ปุ่มด้านล่างนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ที่จะตรวจจับกิจกรรมของเรานะครับแอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมากถึง5ตัวด้วยกันนะครับเก็บค่าต่างๆไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็บันทึกไว้ในแอป Google Fit นะครับซึ่งมันทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือระบบปฏิบัติการที่ Google พัฒนาขึ้นครับ5โหมดหลักๆตอนนี้ที่ Apple Watch เนี่ยสามารถเก็บค่าได้นะครับก็จะมี Fitness Run นะครับมี Fat Burn Run ก็คือการวิ่งนะครับOutdoor Walk ก็คือการเดินออกกำลังกายนะครับ Outdoor Cycling การปั่นจักรยานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโหมดการว่ายน้ำนะครับนี่คือ5โหมดหลักๆนะครับที่แอป Workout ตอนนี้เนี่ยสามารถเก็บค่าได้เห็นว่ามีโหมดว่ายน้ำใช่แล้วครับตัว Apple Watch นี้นะครับรองรับการกันน้ำที่5 ATM นะครับหรือว่ากันน้ำลึกถึง50เมตรดังนั้นสามารถที่จะใส่ตัวนี้แล้วก็ว่ายน้ำไปด้วยได้เลยครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ตัว Apple Watch เนี่ยอย่างจริงจังมา 2-3 วันนะครับส่วนที่ผมชอบเนี่ยก็คือความเร็วของมันครับซึ่งน่าประหลาดใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่มีประสบการณ์กับ Wear OS มาก่อนเนี่ยจะไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่เร็วนะครับส่วนมากนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ใช้ Wear OS เนี่ยน่าจะออกไปในทางช้าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าตัว Apple Watch เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับ response ต่างๆค่อนข้างเร็วครับปกติถ้าเกิดเราพลิกข้อมือมาดูนาฬิกาเนี่ยมันจะต้องรอสักพักนึงกว่าหน้าจอจะติดนี่คือความน่าหงุดหงิดของ Wear OS นะครับแต่ว่า Apple Watch เนี่ยทำได้เร็วทีเดียวนะครับพลิกมาปุ๊บหน้าจอติดทันทีนะครับเนี่ยครับพลิกมาปุ๊บก็พร้อมที่จะดูนาฬิกาได้ทันทีได้แบบเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับนอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยยังรองรับ Always On Display ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยครับทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยมันก็จะเฟดไปนะครับแต่ว่าเรายังสามารถที่จะมองเห็นนาฬิกาได้แบบจางๆอยู่ซึ่งแต่ละ Watch Face หรือว่าหน้าปัดแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการเฟดลงไปในแพทเทิร์นที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นดีเทลที่ทาง Oppo เนี่ยเก็บมาได้อย่างดีมากๆหรือถ้าเกิดใครอยากประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกปิดตัว Always On Display ได้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือนาฬิกา Apple Watch นะครับมีให้เลือกด้วยกัน2ไซส์นะครับไซส์ที่ผมรีวิววันนี้เนี่ยเป็นไซส์ใหญ่ก็คือขนาด46 มม.นะครับในขณะที่ไซส์เล็กจะอยู่ที่41มม.ครับก็เทียบกันแตกต่างกันพอสมควรนะครับเปิดตัวและวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ 5,999 บาท
แต่ก็ตัวนี้ 7,999 บาทนะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิการูปทรงหน้าปัดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งในตลาดที่ออกมาตอนนี้ในราคาที่ไม่แรงเกินไปด้วยครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ